สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันกี่วันคะไม่ได้เจอกันกี่วันมาเร็วมาเร็วเขินไม่ได้เจอกันหลายวันเขินใครจะมาคนแรกใครจะมาทักครูคนแรกใครจะมาทักครูคนแรกคะคุณสุวรรณาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะครูเขินนะคะใครจะทักครูคนแรกคะใครทักดิฉันคนแรกคุณสุวรรณา from บ้านพลีคิดถึงใช่ไหมคะทานข้าวหรือยังคะทานข้าวหรือยังคะตอนนี้เป็นเวลาทานข้าวนะคะครูก็มาเร็วมากนะคะไม่มาดึกนะคะมาเร็ววันนี้คุณมิชัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มีประสบการณ์ดีจะมาแชร์ให้ฟังนะคะมันสุดยอดนะคะใครที่มาสัมมนาวันเสาร์นะคะเรียนเชิญเลยต้องเข้ามาฟังคุณรัชนีกรสวัสดีค่ะ from Bangkok คุณรัชนีกรชื่ออ้อนะคะโอเคโอเคครูบันทึกแล้วนะคะคุณอ้อรัชนีกร อย่าลืมแชร์แล้วก็เชิญเรียกเพื่อนๆนะคะครูไม่ได้มาเวลาที่ครูขาดไลฟ์ไปหลายวันนี่ครูจะเขินนิดนึงนะคะจะเขินมากคุณสุวรรณาบอกว่าเสียงทักครูมีพลังมากไม่ทานข้าวเย็นค่ะครูลดความอ้วนอยู่อ้มครูก็ไม่ค่อยทานนะคะดีมากค่ะข้าวเย็นทำเหมือนพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะอยู่แบบนี้ก็ดีนะคะตัวเบาดีนะคะคุณชัชวานสวัสดีค่ะไม่ได้เจอนานนะคะคุณชัชวานแต่ครูเห็นคุณชัชวานมาแชร์ตลอดเลยขอบคุณมากคุณประภัสสิริสวัสดีค่ะ from Khon Kaen ว้าวขอบคุณมากนะคะอย่าลืมแชร์แล้วก็เชิญเรียกเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันไม่ได้เจอหลายวันเขินมากคุณมาดามแอนสวัสดีค่ะคุณนายความสุขใกล้ถึงเชียงใหม่แล้วค่ะอ๋อพวกคุณเดินทางกลับตอนนี้ใช่ไหมคะคุณแนนของคุณน้องแนนของคุณแม่สาสีสวัสดีค่ะ น้องแนนค่ะน้องแนนครูคิดถึงนะคะครูเชียร์สุดใจเลยค่ะน้องแนนค่ะน้องแนน น้องแนนจริงๆนะคะน้องแนนครูดีใจมากพี่อ้อยทันพิชชาสวัสดีค่ะคุณทันทัศอุ้ยเดี๋ยวนะคะไปกดเดี๋ยวจะไปบล็อกโดยไม่รู้ตัวเวลากดแล้วมือมันอะไรเนี่ยคุณทัศพรบอกเสียงอาจารย์สดใสมากสดใสเหรอคะสดใสขนาดนั้นเลยเหรอคะขอบคุณมากนะคะนี่พยายามแบบว่าไม่เสียงดังมากนะคะพวกคุณโอเคไหมเสียงแบบนี้ถ้าเสียงดังไปเดี๋ยวตกใจแต่บางทีมันก็มาเองนะคะมันบอกไม่ได้นะคะมันไม่ได้บังคับมันมาเองความตื่นเต้นบางทีมันคุณเพนแคสสวัสดีค่ะบางทีมันมาเองแบบนี้ค่ะเวลาเห็นชื่อหรือเห็นอะไรก็ตามคุณกุลดาสวัสดีค่ะคุณอทิตยาสวัสดีค่ะคุณทัศนียาสวัสดีค่ะหนูทัศนียานะคะโอเคพี่อ้อยบอกว่าสวัสดีคุณสวัสดีคุณทันพิชชาสวัสดีค่ะคุณสุทธิสาติดตามครูแต่ไม่เคยเข้ามาทักจากสุรินทร์สุรินทร์เซเรนเล้าสุเรนว้าวดีใจนะคะที่คุณสุทธิสาทักทายครูมานะคะจากสุรินทร์นะคะคุณประภัสสินพี่นายสวัสดีค่ะพี่นายนี่มา VIP นี่เพิ่งกลับนะคะครูไม่ได้บังคับให้อยู่หลายวันขนาดนั้นนะคะพี่นายแหมพี่นายก็อยู่นานเลยนะคะพี่นายคุณพี่น้อยสวัสดีค่ะ from โคราชพี่น้อยคุณพุทธสวัสดีค่ะคุณอาทิตยาสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวครูจะแชร์เรื่องดีๆให้พวกคุณฟังนะคะพวกคุณพร้อมนะคะอย่าลืมแชร์แล้วก็เชิญเรียกเพื่อนๆแชร์แล้วก็เชิญเรียกเพื่อนๆเพราะว่า เรื่องนี้มันสำคัญมากแล้วมันก็ เกิดขึ้นกับครูโอเคแล้วก็จะแชร์เรื่องจริงให้ฟังเลยแล้วก็บอกเลยว่าทำไมถึง เรามันสุดยอดอ่ะมันสุดยอดที่เราใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วเราก็อยากให้พวกคุณเข้าใจว่าความรู้สึกผิดพลาดหรือล้มเหลวเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนว่าเวลาพวกคุณมีความรู้สึกผิดพลาดนะคะทำอะไรผิดพลาดแล้วก็ล้มเหลวเนี่ยพวกคุณคิดอะไรทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นเดี๋ยวช่วยคอมเมนต์มาบอกครูหน่อยช่วยตอบครูหน่อยว่าความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าตัวเองผิดพลาดหรือล้มเหลวนั้นมันคืออะไรช่วยคอมเมนต์มาบอกครูก่อนนะคะช่วยแชร์ประสบการณ์นี้ด้วยกันนะคะแล้วครูจะบอกวิธีสร้างพลังจากความรู้สึกแบบนี้นะคะมันสุดยอดนะคะเคล็ดลับนี้มันแบบว่า
มันสุดยอดอ่ะคือคุณจะไม่จมอยู่กับความรู้สึกแบบเนี้ยโอเคแชร์จริงๆเลยตอบครูเชิญชวนตอบก่อนว่าความรู้สึกล้มเหลวผิดพลาดในความคิดของคุณนี่มันมาจากอะไรมันเป็นอะไรที่มันคืออะไรที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นคุณกันนิกาวีรกุลชื่อเหมือนครูเลยนะคะครูก็ my name is กันนิกานะคะคำพูดเราเองโอเคคุณแนนบอกแชร์แล้วน้องแนนขอบคุณมากนะคะหนูทัศนียาแชร์แล้ว thank you ขอบคุณทุกคนที่แชร์แล้วก็เชิญเรียกเพื่อนๆ นะคะพวกคุณเห็นเสียงครูนิ่มๆไหมคะไม่ได้รุนแรงมากนะคะคุณแทมมี่สวัสดีค่ะคุณแทมมี่สบายดีไหมคะคุณพูดบอกว่าครูพลังงานสูงปรี๊ดโหคุณพูดโอ้คุณพูดน่ารักมากเลย thank you โอเคไม่อยากกลับพี่นายบอกไม่อยากกลับโอ้พี่นายต้องใช้คำว่าติดลมนะคะหนูน้องกิมจีสวัสดีค่ะคุณออฟประพัดสอนสวัสดีค่ะโอเคมีคนตอบครูมาแล้วตอบอีกนะคะความรู้สึกผิดพลาดหรือล้มเหลวในความรู้สึกของคุณทำไมคุณถึงรู้สึกแบบนั้นทำไมช่วยบอกหน่อยความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรบางอย่างผิดพลาดน่ะล้มเหลวมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าจะ perfect แบบไม่มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะมันมีนะคะมีทำไรก็เจ๊งแฟนไปมีหญิงอื่นท้อแท้มหาศาลโอ้คุณเพชรเนนสวัสดีค่ะสวัสดีโอเคนี่ก็เป็นความรู้สึกผิดพลาดล้มเหลวคุณปณิสาสวัสดีค่ะคิดถึงมากใช่ไหมคะครูก็คิดถึงเช่นกันนะคะเวลาครูไม่ได้ไลฟ์หลายวันครูจะเขินๆตลอดเลยเนี่ยมันต้องไลฟ์ทุกวันแล้วใช่ไหมคะพวกคนก็เห็นด้วยไหมคุณสุวรรณาบอกว่าความรู้สึกผิดพลาดหรือล้มเหลวคือตั้งใจทำงานหรือรู้สึกดีๆกับใครแล้วเขาไม่ดีตอบงานที่ตั้งใจไม่สำเร็จตามที่หวังก็จะรู้สึกแย่ค่ะโอเคขอบคุณที่แชร์นะคะครูก็จะแชร์เหมือนกันนะคะครูจะแชร์เหมือนกันโอเคคุณพรพิมลสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีคุณน็อตคนสวยด้วย thank you โอเคพวกคุณว่าครูเสียงแตกไหมคะจะบอกว่าหลังจากวันสัมมนาดิฉันวันอาทิตย์ดิฉันแบบนี้เลยค่ะนอนแบบนี้เลยค่ะไม่รู้เลยว่าตัวเองใช้พลังงานเยอะขนาดนั้นนะคะแบบว่ามันทั้งวันนะคะมันจะบอกให้ว่ามันก็ตลกตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ก็ได้ชาร์จเต็มที่เลยนะคะน้องแนนบอกว่าไลฟ์ทุกวันครูเชียร์น้องแนนสุดฤทธิ์เลยนะคะแล้วคุณแม่สาสีไปไหนคะเรียกคุณแม่สาสีมาดูด้วยสิคะวันนี้คุณแม่สาสีครูก็เชียร์นะคะคุณครูกระดาษทรายสวัสดีค่ะโอเคความรู้สึกล้มเหลวหรือว่าความรู้สึกผิดพลาดเนี่ยนะคะที่ครูจะบอกพวกคุณเดี๋ยวต้องทำท่านี้คือเป็นความรู้สึกล้มเหลวผิดพลาดอะไรเงี้ยแบบว่าต้องเหมือนในภาพแบบว่า ครูทำอะไรให้พวกเราดูคะฟังไว้นะคะเราจะสร้างพลังจากเรื่องนั้นได้ยังไงครูเคยโพสต์ไม่ใช่เคยโพสต์สิเพิ่งโพสต์เมื่อวานมีคนเชียร์ให้ถอดเสื้อสูทอีกแล้วนะคะพวกคุณทำไมรู้ใจครูจังเลยว่าครูร้อนมาก ร้อนมากจริงๆนะคะจะบอกให้แต่ดิฉันก็อดทนนะคะหนูทัศนียารู้ใจดิฉันนะคะเห็นในรูปใช่ไหมคะโอเคอะไรคะคุณเนงสบายดีคุณเนง from USA จำไม่ได้แล้วว่าคุณเนงอยู่รัฐไหนนะคะโอเคอย่าลืมนะคะแชร์แล้วก็เชิญเรียกเพื่อนๆนะโอ้โหมีคนแชร์วิดีโอขอบคุณมากคุณหยกวิลาสินีแชร์คุณอิงอยากดูคลิปที่ลบไปค่ะครูคลิปไหนคะอ๋อคลิปที่ครูถอดเสื้อใช่ไหมคะโอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวมาดูตัวจริงดีกว่าค่ะเราไม่เผยแพร่โอเคเดี๋ยวครูจะบอกวิธีสร้างพลังพวกคุณเคยได้ยินไหมคะที่ครูโพสต์เมื่อวานก็พวกคุณอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะครูโพสต์เมื่อวานคือเราจะเปลี่ยนพลังของความผิดหวังความเศร้าให้เป็นพลังแห่งความปรารถนาอันแรงกล้าเอามาใช้ได้ยังไงคือเวลามันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะครูจะบอกว่าครูก็มันเกิดขึ้นกับครูแล้วก็แต่มันมีเทคนิคอีก 2-3 เทคนิคที่ครูจะบอกพวกคุณว่ามันมากกว่านั้นที่ทำยังไงเราจะแปลงพลังนั้นได้ก่อนอื่นเลยครูจะบอกวิธีที่หนึ่งนะคะอันนี้ทำให้ครูคิดถึงคือเวลาที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังมันไม่ได้เป็นอย่างที่เรา
อยากให้มันเป็นแล้วเรารู้สึกผิดหวังเรารู้สึกล้มเหลวเรารู้สึกไม่ค่อยโอเคพวกคุณเข้าใจใช่ไหมคะเวลาที่พวกคุณแพลนอะไรไว้สักอย่างแล้วมันไม่โอเคอ่ะมันไม่โอเคมันไม่เป็นอย่างที่หวังนี่มันเกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ครูนึกถึงคำสอนของแอนโทนีโรบินส์แอนโทนีโรบินส์พูดอยู่อย่างหนึ่งว่าอันนี้มันสำคัญมากมันเป็นเคล็ดลับแบบสุดยอดเลยนะคะครูแชร์พวกคุณเลยนะคะว่าทำไมถึงเราออกจากความรู้สึกนั้นได้แล้วเอามันมาเป็นพลังในขณะนี้โอเคแอนโทนีโรบินส์บอกว่าถึงไม่ใช่แอนโทนีโรบินส์บอกครูก็บอกพวกคุณตลอดเวลาอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การตีความของคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การให้ความหมายของคุณว่าคุณให้ความหมายเรื่องนั้นสถานการณ์นั้นยังไงโอเคแล้วความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันไม่เป็นดั่งใจมันไม่เป็นอย่างที่คิดไว้เราคิดแบบนี้ทำไมผลของมันเป็นแบบนี้มันรู้สึกแบบไม่โอเคกับตัวเองโอเคเข้าใจที่ครูบอกไหมคะมันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วมันก็เกิดขึ้นกับครูแล้วนะคะครูบอกว่าทำยังไงครูถึงเอาพลังนั้นมาได้มีอยู่2 อย่างที่คุณจะคิดได้นะคะเอาพลังนี้ไปเลยเพราะครูก็โกรธเหมือนกันนะคะหมายถึงว่ามันเป็นอาการของความไม่ได้ดั่งใจมันรู้สึกว่ามันล้มเหลวมันรู้สึกว่ามันผิดพลาดแต่ความรู้สึกนั้นมันแป๊บเดียวมันไม่ได้นานมันไม่กี่ชั่วโมงแล้วเราก็สามารถรวบรวมเพราะความรู้สึกโกรธความรู้สึกผิดหวังมันรุนแรงมากฟังไว้ดีๆนะคะมันเป็นไวเบรชั่นที่รุนแรงมากให้คุณรวบรวมมันเป็นพลังอันแรงกล้าว่าจริงๆคุณต้องการอะไรคุณต้องการให้เรื่องนี้มันจบแบบไหนโอเคนี่บอกเลยนะครับเดี๋ยวนี่เสียงคลอนะเสียงคลอมากใครที่โอเค I still believe โอเคไปต่อโอเคไปต่อทุกคนสวัสดีพี่ดาวมาแล้วนะคะไปต่อพวกคุณกำลังดูครูว่าครูกำลังจะพูดอะไรทำไมอยู่เสียงคลอเพราะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคน negative emotions มันเป็นเรื่องปกติไม่มีมนุษย์ไหนที่จะไม่มีความรู้สึกนี้โอเคเพราะฉะนั้นครูซึ่งเป็นคนที่สอนเรื่องบันไดไต่อารมณ์บอกเลยว่าการที่เราจะ happy for no reason doesn't meanไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีอารมณ์ลบเลย happy for no reason ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีอารมณ์ลบเลยคุณสามารถมีอารมณ์ sad fear มีความกลัวมีความผิดหวังมีความโกรธมีความเศร้ามีได้แต่คุณสามารถพบ your inner being พบความเป็นตัวตนที่แท้จริงภายในของคุณคุณสามารถกลับมาพบมันได้กลับมาอยู่ในความสงบกับตัวเองได้นั่นคือ happy for no reason ไม่ได้แปลว่าโอ้โหไม่เคยมีความรู้สึกลบเลยมีโอเคคุณชัชวาลบอกดื่มน้ำด้วยนะครู ขอบคุณมากนะคะพวกคุณนี่หนูทัศนียาก็โอเคคุณพรพิมลบอกว่าครูน็อตขาช่วยมอบพลังที่ครูมีอยู่มหาศาลให้พี่สาวหนูหน่อยเขาอยู่ที่นี่แล้วสิริรัตน์ค่ะเขาต้องการพลังจากจักรวาลเพราะเขาเป็นที่รักของจักรวาลโอเคจักรวาลนะคะต้องการพลังจากจักรวาลจักรวาล is within you จักรวาลอยู่ในตัวคุณแค่คุณจูนกับภายในตัวเองอยู่กับตัวเองเงียบๆหายใจลึกๆคุณจะได้พลังจากนั้นนะจากตัวคุณเพราะจักรวาลมันอยู่ในตัวคุณโอเคคุณต้องนั่งเงียบๆใช้คำว่านั่งสมาธิอาจจะดูยากสำหรับพวกคุณแต่ว่าให้จูนกับตัวเองจริงๆเพราะว่า เวลาที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคำตอบข้างนอกบางทีมันหาไม่ได้เดี๋ยวก็คนนี้บอกอย่างนั้นคนนั้นบอกอย่างนี้สุดท้ายกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนโอเคกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรกันแน่โอเคโอเคเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวครูใส่อารมณ์มากเลยนะคะใส่อารมณ์จริงๆเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนนี่ยังไม่บอกเคล็ดลับนะยังไม่บอกเคล็ดลับแต่สอนไปเยอะแล้วเนี่ยต่อให้ยังไม่เข้าข้อที่1ก็สอนแล้วโอเคไหมพวกคุณฟังได้ใช่ไหมคะต่อให้ครูยังไม่บอกข้อ1พวกคุณฟังได้ใช่ไหม
บอกด้วยนะคะคุณพลาวดีส่งความรักโกโกโกคุณนรดีสวัสดีค่ะพี่ดาวสวัสดีนะคะพี่สาสีสวัสดีค่ะโอเคพี่ดาว from Switzerland โอเคคุณแนนบอกแนนอยู่ข้างนอกคุณต้องสวัสดีค่ะคุณเน่งบอกผมอยู่ North oh North Carolina โอเค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 จำได้แล้วนะคะคุณเน่งคุณพัชราพร from Royal yes ร้อนจริงๆค่ะนี่ร้อนมากเลยนะคะมันจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยครูร้อนจริงๆอ่ะโอเคพวกคุณdo you mind ไหมที่ครูถอดเสื้อเดี๋ยวมีคุณเก๋ๆสวัสดีค่ะคุณหยกสวัสดีค่ะคุณหยกวิลาสินีคุณต้องครูอ่านแล้วนะทักทายทุกคนโอเคอาจารย์จิมมี่มาเหรอคะสวัสดีค่ะอาจารย์จิมมี่ไหนอาจารย์จิมมี่อยู่ไหนคะจันจิมมี่โอ้สวัสดีค่ะจันจิมมี่สวัสดีค่ะจันจิมมี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันจิมมี่เป็นใครอ่ะจันจิมมี่โอเคอ่ะคุณต้องบอกว่านางงามจักรวาลอ่ะโอเคเดี๋ยวอ่ะมันก็จะเยอะไปอ่ะเยอะไปโอเคมันก็ดูแบบเยอะไปจริงอ่ะไปพวกคุณก็ยังดูดิฉันนะคะยังไม่ไปไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวบอกเลยว่าความรู้สึกไม่ได้ดั่งใจมันรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวทำไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจตัวเองอ่ะ oh my god กัดฟันสักหน่อยนะกัดฟันสักหน่อยแล้วรวบรวมความรู้สึกนี้ให้เป็นพลังที่คุณต้องไปในที่ที่คุณปรารถนาจริงๆว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นนะมันเป็นยังไงเอามันมาเป็นพลังตอนนี้เลยนะคะข้อที่หนึ่งเคล็ดลับที่หนึ่งที่ครูสามารถเปลี่ยนมันมาเป็นพลังได้แล้วก็ยิ้มร่าแล้วก็มีพลังแบบจะไปต่อจริงๆได้คือแอนโทนีโรบินส์บอกว่ามันอยู่ที่การตีความหมายของคุณนะคะครูเครดิตเขาเพราะครูคิดถึงประโยคนี้ครูเครดิตแอนโทนีโรบินส์เพราะครูคิดถึงที่เขาสอนประโยคนี้ว่าไม่ว่าสถานการณ์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณคุณรู้สึกล้มเหลวคุณรู้สึกผิดพลาดรู้สึกว่าตัวเองทำบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดังใจรู้สึกว่าตัวเองทำผิดพลาดมันมีอยู่สองอย่าง 1. คุณจะตีความว่านี่คือวันสุดท้ายของชีวิตหรือนี่คือเป็นแค่การเริ่มต้นเดี๋ยวครูทวนนะคะความรู้สึกผิดพลาดล้มเหลวคุณจะตีความว่านี่คือวันสุดท้ายของอาชีพของคุณนี่คือจุดจบของอาชีพของคุณนี่คือจุดจบของงานของคุณหรือว่ามันเป็นแค่การเริ่มต้นมันเป็นแค่การเริ่มต้นหรือจุดจบบอกครูหน่อยแล้วมันเป็นแค่การเริ่มต้นหรือจุดจบ please let me know มันเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดจบของชีวิตคุณมันเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นจุดจบของงานของคุณหรือสิ่งที่คุณทำบอกครูหน่อยจุดเริ่มต้นพี่นาถึงภูเก็ตแล้วเหรอคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากพี่นาคิดถึงพี่นามากนะคะขอบคุณนะคะพี่นานี่โอ้โหบินมาจากภูเก็ตนะคะมา VIP กับครูนะคะพี่นาบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยแค่อยากเจอครูโอ้ thank youซาบซึ้งใจมากกับพี่นานะคะซาบซึ้งใจสุดๆนี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นบอกพวกคุณเลยว่าความรู้สึกผิดหวังความรู้สึกล้มเหลวความรู้สึกว่าตัวเองทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาด This is the beginning is just the beginning โอเคไปกับครูนะทุกสิ่งทุกอย่างเราตีความแบบนั้นเราอาจจะเผลอตีความว่าโอเคมันไม่ได้ดังใจมันโอ้โหมันแต่กลับมาคิดดีๆมองเทรนตัวเองให้เร็วที่สุดเทรนตัวเองให้เร็วที่สุดว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันไม่ใช่จุดจบของงานของคุณไม่ใช่จุดจบของโปรเจกต์ของคุณโอเคไหมคะอันนี้ต้องขอบคุณแอนโทนีโรบินส์ขอบคุณมากๆ
บางคนลืมเรื่องนี้ไปนะคะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเปลี่ยนพลังนี้ให้เป็นความปรารถนาเป็นพลังความปรารถนาอันแรงกล้าที่ว่าถ้ามันไม่ได้ดั่งใจวันนี้วันต่อไปครั้งหน้ามันจะเป็นยังไงมันจะเพอร์เฟคขนาดไหนมันจะดีขนาดไหนมันจะเป็นอย่างที่คุณต้องการแล้วคุณขับเคลื่อนตัวเองให้ได้แบบนั้นน่ะโอเคไหมคะคุณรู้ไหมว่าพลังความโกรธตัวเองพลังความผิดหวังมันรุนแรงมากมันรุนแรงถึงขนาดที่ว่าคุณใช้มันได้คุณรวบรวมมันได้ให้เป็นพลังแต่บางคนไม่ใช้มันแบบนั้นบางคนยอมรับโอ้ฉันล้มเหลวโอ้ฉันทำไม่ดีโอเคหยุด stopไม่ไปต่อโอเคอ่ะดูไม่ได้เหรอคะคุณยุทธพงศ์อ่ะดูไม่ได้เหรอคะทุกคนดูได้ไหมคะเออโอเคคุณสริตาพี่ดาวบอกว่าจะ50ก็ยังเริ่มต้นค่ะ แหมพี่ดาวเออพี่ดาวนี่เออพี่ดาวเปลี่ยนชื่อเพจหรือยังคะพี่ดาวพี่ดาวแก้ปัญหาชีวิตคู่ได้บายพี่ดาวเปลี่ยนหรือยังคะคุณกุ้งนางสวัสดีค่ะทุกคนฟังดีๆนะคะคุณยุทธพงศ์บอกติดครับครูนานด้วยคุณสุวรรณาคุณสุวรรณาสรุปให้เพื่อนขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะคะคุณขจรยศสวัสดีค่ะคุณลูกเกดสวัสดีค่ะจำไว้นะคะความรู้สึกผิดพลาดล้มเหลวมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนมันไม่เป็นไปดั่งใจคุณแล้วถ้าคุณลืมคุณจะมาโทษตัวเองถ้าคุณลืมตัวคุณจะมาโทษตัวเองว่าทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมฉันไม่ทำแบบนี้ทำไมฉันปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ทำไมฉันต้องปล่อยมันให้เกิดขึ้นแบบนี้ถ้าคุณเผลอมาว่าตัวเองนะคะอย่าให้มันนานคุณต้องรีบเลยว่าคิดถึงเลยว่าไม่ใช่ความผิดของคุณไม่มีอะไรผิดในตัวคุณ There is nothing wrong with you There is nothing wrong with you ไม่มีอะไรผิดปกติในตัวคุณเลยต่อให้ใครมาว่าคุณให้คุณรู้ว่าตัวเองไม่ผิดปกติตัวเองไม่ผิดโอเคฟังดีๆนะคะครูบอกเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่มันไม่จบแค่นี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วครูขอประกาศตรงนี้เลยว่าฟังดีๆมีใครบอกว่าเริ่มต้น44ยังไม่สายใช่ไหมครู ไม่สายค่ะไม่มีอะไรสายเกินไปอายุเท่าไหร่ก็เริ่มได้สำคัญคือ the power of the moment the power of now พลังของปัจจุบันต่อให้คุณอายุ50 60มันคือพลังอยู่ดีนะคะมันมีพลังมหาศาลครูขอประกาศตรงนี้เลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่ผ่านมาก็ตามมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วคุณบอกตัวเองเลยว่าคุณจะทำมันให้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วคุณจะข้อที่สองบอกเลยเคล็ดลับข้อที่สองถามตัวเองว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อย่าถามตัวเองว่าคุณทำผิดอะไรนักเลงไหมถามตัวเองข้อ2ว่าคุณได้เรียนรู้อะไรในเรื่องนี้ในสถานการณ์นี้อย่าถามตัวเองว่าคุณทำผิดอะไรนี่ครูใส่อารมณ์แล้วก็เพิ่งเห็นหน้าตัวเองว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอครูนี่บอกเลยมันเป็นพลังแบบสุดยอดนะคะพลังที่ว่ามันไม่ได้ดั่งใจอะเอามันมาใช้เลยนะคะมันจะเป็นพลังที่มหาศาลมันไม่จบแค่นี้ชีวิตสายงานของคุณมันไม่จบแค่นี้มันเริ่มต้นอย่างนี้แล้วเป้าหมายของคุณอยากช่วยคนใช่ไหมคุณอยากช่วยคนใช่ไหมคุณจะช่วยได้คุณต้องโฟกัสถามคุณเรียนรู้อะไรจำไว้ว่ามันคือ learning journey คือการเรียนรู้การเดินทางแห่งการเรียนรู้อะโอเคเพราะฉะนั้นทุกอย่างค
ุณเรียนรู้ทุกขณะโอเคไหมคะมีคนบอกว่าอะไรคะคุณนุกบอกว่าชอบค่ะนักเลงดี ใส่ชุดหวานนะคะแต่นักเลงมากนะคะคุณกุ้งนางบอกครูพลังเยอะมากจำไว้ว่าเวลาที่คุณรู้สึกไม่ค่อยดีมันจะทำให้คุณมีแอคชั่นมีพฤติกรรมแบบที่ไม่ค่อยทรงพลังเท่าไหร่บอกเลยว่าเอามันมาใช้ยิ่งโกรธยิ่งผิดหวังมันรุนแรงมากนะคะมันเป็น negative emotion มันเป็นในบันไดไต่อารมณ์นี่มันเป็นอารมณ์สีแดงอ่ะมันรุนแรงมากเอามันมาใช้เอามันมาก่อตัวรวมกันให้เป็นพลังของความปรารถนาว่าแท้จริงที่จริงแล้วอ่ะคุณต้องการใครคุณต้องการแบบไหนยกตัวอย่างสำหรับคนที่อกหักคนที่คนรักนอกใจจำไว้ครูยกตัวอย่างนะคะคนที่ผิดหวังในเรื่องความรักคนที่ผิดหวังในเรื่องความรักยกตัวอย่างคุณผิดหวังใช่ไหมมันเป็นพลังของความผิดหวังความโกรธอ่ะคุณรู้ไหมคุณทำได้ยังไงเอามันมารวบรวมเอาความเพราะมันรุนแรงใช่ไหมคะความโกรธมันรุนแรงเอามันมาเป็นพลังที่จะผลักดันคุณแล้วก็นำพาคุณไปสู่ความปรารถนาอันแรงกล้าว่าจริงๆแล้วผู้ชายผู้หญิงคนรักที่คุณต้องการเขาต้องเป็นคนแบบไหนแล้วให้คุณขับเคลื่อนตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้คนนั้นเพื่อให้ได้คนแบบนั้นคุณรู้ไหมครูยกตัวอย่างว่าถ้าใครใช้อารมณ์แห่งความโกรธกับความผิดหวังถ้าใช้ผิดๆบางคนหันไปดื่มสุราเพราะเขาคิดว่ามันเป็นทางที่เขาจะแก้ได้แต่คุณรู้ไหมคุณกำลังเสียพลังที่มันมีประโยชน์มากครูขอย้ำนะคะพลังของความผิดหวังความโกรธมันเป็นพลังที่มีประโยชน์ถ้าคุณเอาไปใช้มันในทางสร้างสรรค์เอามันไปใช้ในถ้าใครได้อ่าน Think and Grow Rich ของ Napoleon Hill ที่อาจารย์บัณฑิตเขียนความรวยนั้นฟรีนะคะถ้าคุณเอาพลังของความโกรธความผิดหวังความเศร้ามาใช้ในแบบของความฝันแห่งความสร้างสรรค์น่ะความฝันที่มันสร้างสรรค์ว่าถ้าเราไม่ได้คนนี้คนนี้มันไปจากชีวิตเราคุณบอกไว้เลยเอามันเป็นพลังเลยว่าจริงๆแล้วฉันต้องการคนรักแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขียนไปใน master list เลยว่าต้องการแบบนี้ต้องการแบบนี้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 โอเคเอามันมาใช้ให้สร้างสรรค์แต่ถ้าคุณใช้ไม่เป็นบางคนก็หันไปดื่มสุรา happy for bad reason มีความสุขกับเหตุผลแย่ๆบางคนก็ไปก็คือทำตัวเสียหายเพื่อประชดนั่นคุณเสียพลังที่มันมีประโยชน์คุณรู้ไหมพลังนั้นมันมีประโยชน์มากมันจะทำให้คุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาว่าคุณไม่ได้ต้องการสิ่งนี้อีกแล้วคุณผิดหวังกับมันสุดๆโอเคไปกับครูนะคะไปกับครูเพราะว่าแชร์ประสบการณ์จริงเลยโอเคพี่ดาวครูหยุดยิ้มหน่อยนะคะครูเพราะว่าครูแบบซีเรียสมากเดี๋ยวครูจะชวนหัวเราะนะคะเปลี่ยนอารมณ์ที่ไม่ดีให้เป็นพลังขั้นสูงสุดและขับเคลื่อนมันไปในทิศทางที่ถูกต้องสร้างสรรค์เขียนดีมากพี่ดาวขอบคุณมากขอบคุณมากๆนะคะได้ชื่อเพจใหม่แล้วใช่ไหมคะพี่ดาวโอเดี๋ยวมาแชร์กันนะคะพี่ดาวค่ะคุณเน่งขอให้ทุกท่านจงมีความสุขขอบคุณมากคุณเน่งขอบใจร้ายคุณณภัทรสอนสวัสดีค่ะครูมีเสียงผ่อนอีกนะคะอยากเห็นคนรอบตัวมีรอยยิ้มค่ะโอเคคุณณภัทรสอนเปลี่ยนความเศร้าเป็นพลังคุณยอดชายบอกอาบจิตด้วยจำได้ด้วยล่ะคะว้าวจำได้ด้วยขอบคุณมากวันนี้มีคนเข้ามาฟังครูน็อตเยอะเลยค่ะเพราะว่าเราคิดถึงกันพวกคุณ You miss me? Do you miss me? I miss you too พวกคุณคิดถึงครูใช่ไหมคะอีก69ล้านคนอีก70ล้านคนบอกหน่อยว่า Do you miss meพวกคุณคิดถึงดิฉันเหรอคะช่วยตอบหน่อยสิคะว่าพวกคุณคิดถึงดิฉันจริงๆนี่บางคนมายังไม่เคยมาทักครูเลยโอ้แนะนำตัวได้นะคะพวกเราคิดถึงกันใช่ไหมคะวันนี้เรามาดูกันเยอะเลยนะคะวันนี้ฮะโอเคทักทายกันหน่อยเร็วทักทายกันหน่อยคุณมาวินสวัสดีค่ะ
คุณพาวินีบอก I always miss you wow คุณนัทสวยจังพลังเยอะมากเหรอคะคุณนภัสสร thank you คุณศิรวิทย์บ๊อบบี้ oh yeah I miss you so much oh wow miss you okay thank you ขอบคุณมากเราคิดถึงกันทุกคนเลยคุณกาแฟอะไรคะโรบัสต้าสวัสดีค่ะคุณอลอนโซสวัสดีค่ะ from Switzerland คุณอลอนโซเราเจอกันที่อาณาจักรอาจารย์เบลสคุณเจเจ miss you ค่ะ I miss you we do miss each other you know เราคิดถึงกันมากๆเรามาดูกันเยอะขนาดนี้เห็นไหมคะคุณกุลดาบอกคิดถึงใช่ไหมคะโอเคนี่ครูมีพลังเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่น้อยบอกว่าอะไรคะเปลี่ยนความผิดหวังมาเป็นพลังในสิ่งที่คุณต้องการให้สำเร็จโอเคใครที่อยู่สัมมนาครูวันเสาร์ยกมือหน่อยเร็วเรามีอะไรต้องคุยกันครูทำไมทำหน้าแบบนั้น ครูทำไมต้องทำหน้าแบบนั้นคะครูทำหน้ากลัวจังเลยไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวครูจะบอกอะไรพวกคุณ I'll tell you something important ครูจะบอกอะไรสำคัญมากๆใครอยู่สัมมนาสวัสดีรอบ2คุณณภัสสรสวัสดีบ่อยนะคะครูก็ชอบที่คุณสวัสดีครูคุณมีใครที่ครูยังไม่ได้ทักแล้วยังไม่เคยทักครูก็ทักได้เลยนะคะคุณสุวรรณาบอกว่าอะไรคะคิดถึงอ่านแล้วใช่ไหมคะโอเคดีที่สุดครับดีกว่าไม่มีอีกแล้วคืออะไรคะอ๋อครูอาจจะจำไม่ได้แล้วคุณสาคอนสวัสดีค่ะคุณโอ้คุณภัสสรบอกเก็บพลังไว้สู้ต่อเป็นคำพูดที่ดีแต่ครูขอcorrect something ขอแก้คำว่าสู้นะคะเราไม่ใช้คำว่าสู้พยายามหลีกเลี่ยงคำว่าสู้เพราะมันดูเหนื่อยดูหนักดูว่าต้องต่อสู้แบบลำบากอะไรเงี้ยนะคะเราไปกับจักรวาลเราไปแบบสบายๆโอเคเพราะว่าคำนี้มันอยู่ในเพลงนะคะอยู่ในหนังอยู่ในละครอยู่ในคำกลอนสวยๆแต่ว่าเราไม่ใช้ก็มันเป็นความรู้สึกอีกแบบนึงนะคะโอเคมีใครอีกนะคะคุณภัสสรคุณอลอนโซบอกว่าต้องมีโอกาสได้ไปคลาสครูแน่ๆค่ะถ้าคุณอลอนโซมาถึงอาณาจักรอาจารย์เบลสแล้วต้องมาอีกนะคะต้องมาอีกนะคะคุณแหม่มสวัสดีค่ะโอเคอยู่มีคนอยู่โอเคเดี๋ยวไปต่อมีเรื่องของการที่ว่าวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรจากสถานการณ์นี้จากเรื่องนี้คุณพกาพันธ์เรดพี่อ้อยส่งหัวใจแบบไม่หยุดเลยนะคะ I love you นะพี่อ้อย thank you พี่อ้อยนี่ก็มาสัมมนาแล้วก็มา VIP ด้วยนะคะพี่อ้อยน่ารักมากพี่อ้อยขอบคุณมากส่งหัวใจให้ครูตลอดเวลาเลยโอ้คุณเห็นไหมคะรูปดอกไม้นะคะคุณพกพันธ์รีดโอเคเดี๋ยวครูจะอ่านอันนี้ให้ฟังโอเคจะบอกคุณว่าที่ครูบอกว่าวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรถ้าคุณถามตัวเองด้วยคำถามที่มันถูกต้องว่าคุณได้อะไรจากเรื่องนี้อันนี้ครูพูดบ่อยแต่นี่มันต้องใช้กับความรู้สึกผิดพลาดล้มเหลวมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วครูจะบอกว่าทำไมมันถึงรู้สึกแบบนี้ครูจะพาไปที่ข้อที่3นั่นหมายครูจะบอกว่าเดี๋ยวจะบอกให้ฟังไม่มีอะไรที่ perfect nothing is perfect ไม่มีอะไรที่ perfectตลอดเวลาโอเคไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกต์ตลอดเวลาครูบอกให้คุณฝันใหญ่ใช่ไหมครูบอกให้คุณตั้งเป้าหมายใหญ่ใช่ไหมครูเคยพูดจำได้ไหมคะให้ตั้งเป้าหมายใหญ่เข้าไว้ฝันใหญ่เข้าไว้ตั้งเป้าให้มันสูงสูงเข้าไว้โอเคอันนี้ agree ทุกคน agree กับครูทุกคนโอเคกับครูว่าโอเคหนูจะตั้งเป้าหมายใหญ่ค่ะครูแต่เวลามันผิดหวังล่ะคะครูมันทำไมมันต้องผิดหวังคะครูจะบอกเลยว่าถ้าคุณบอกกลับมาบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์มันเป็นคือถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้ว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะเพอร์เฟกต์ตลอดการเดินทางอ่ะค
คุณจะเข้าใจว่าคุณทำดีที่สุดแล้วคุณทำดีที่สุดแล้ว you did your best คุณทำดีที่สุดแล้วแล้วบอกตัวเองเลยว่าฉันทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคฝันใหญ่ฝันสูงตั้งเป้าสูงแต่พอมันไม่ได้ดั่งใจมันผิดหวังแต่อย่าลืมถ้าคุณบอกตัวเองไว้ก่อนคุณจะผิดหวังน้อยกว่านี้แล้วคุณกลับไปคิดถึงข้อหนึ่งว่าพอมันผิดหวังปุ๊บทำยังไง Is this the end of your career? นี่คือจุดจบของ career นี่คือจุดจบของอาชีพของคุณหรือมันเป็นแค่ the beginning บอกเลยว่าครูแชร์จริงๆเลยนะครูถ้าครูตื่นจากความรู้สึกนี้ได้ไต่อารมณ์ตรงนี้ได้ครูแชร์พวกคุณให้ไปด้วยกันเลยนะคะว่ามันไม่จบแค่นี้นี่มันคือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมประกาศเลยมันจะยิ่งใหญ่แล้วมันจะดีกว่าเดิมมากโอเคไหมคะโอเคไหมใครอยู่สัมมนาฟังไว้ตรงนี้เลยว่าครูไม่พูดอะไรมากกว่านี้ทุกคนคงเข้าใจโอเคมีใครอยู่ตรงนี้คะโอ้คุณสุวรรณาสรุปอีกแล้วน่ารักมากเลยนะคะโอเคขอบคุณมากคุณภัทรสอนบอกจริงค่ะโอเคคำว่าสู้ก็ช่วยกันช่วยกันเอาออกโอเคไม่พูดมันดูเหนื่อยดูหนักแล้วบอกตัวเองด้วยว่ามันเกิดขึ้นแล้วฉันจะทำมันให้ดีขึ้นยังไงฉันจะทำมันให้ดีกว่ายังไงแต่อย่าถามตัวเองว่าฉันทำผิดอะไรถ้าใครสรุปให้เพื่อนได้ช่วยเขียนด้วยนะคะสรุปเป็นข้อใหญ่แล้วก็ข้อย่อยถ้าเสริมได้ก็พูดไปเลยโอเคนักเลงมากอ่ะนี่ถ้าไม่ติดว่าใส่ชุดหวานนี่ออกท่าเยอะกว่านี้แล้วนะเนี่ยโอเคโอเคโอ้สรุปเราเรียนรู้ที่จะ allow and accept เราเรียนรู้ที่จะยอมอนุญาตและยอมรับ the reality เรียนรู้ที่จะอนุญาตและยอมรับความเป็นจริงแต่เปลี่ยนมันความรู้สึกลบทั้งหลายแหล่เปลี่ยนมันความรู้สึกที่ว่าทำไมเราทำให้คนนี้ดีใจไม่ได้ทำไมเราทำให้แม่เราภูมิใจไม่ได้ทำไมเราทำให้แม่เรามีความสุขไม่ได้ทำไมเราทำให้พ่อเราภูมิใจในตัวเราไม่ได้ทำไมไม่เอาอีกแล้วคำถามนี้ no ใครที่ถามตัวเองอย่างนี้ว่าทำไมฉันทำให้แม่ฉันภูมิใจไม่ได้ทำไมฉันไม่ดีเท่าแม่ทำไมฉันไม่ดีเท่าพ่อทำไมฉันไม่ดีเท่าป้าทำไมฉันไม่ดีเท่าsomebody มันเป็นคำถามที่ผิดคุณต้องถามตัวเองใหม่นะคะถามตัวเองใหม่ว่าฉันจะทำอะไรที่มันดีกว่าฉันจะทำอะไรวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรวันนี้อย่าถามว่าทำไมฉันผิดพลาดอะไรวันนี้ฉันทำอะไรผิดโอเคนี่สัมมนานะคะมีหลายคนที่อยากปลดล็อกแล้วครูเห็นว่าฟังดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันในห้องเรียนลับนะคะครูเห็นว่ามันมีคำถามเยอะคำว่า why ทำไมมันเกิดขึ้นกับฉันทำไมฉันทำไม่ได้ทำไมฉันเป็นแบบนี้ทำไมฉันทำให้คนนี้ภูมิใจไม่ได้ทำไมฉัน why โอเคนี่บอกจากใจเลยนะคะอยากช่วยอยากครูให้ไอเดียพวกคุณแล้วพวกคุณเอาไปใช้ครูให้ไอเดียไม่มีใครที่จะโอเคจะบอกว่าอะไรเวลาที่เราตั้งใจที่จะเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตนเองจริงๆเราต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนจริงๆบางคนนะคะฟังไอเดียเดียวปิ๊งแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวเองแบบได้ทั้งชีวิตแต่บางคนถ้าไม่พร้อมจะเปลี่ยนต่อให้10ไอเดียที่ดีที่สุดในโลกก็ไม่เปลี่ยนนะคะแ
บอกเลยเอาเดี๋ยวทวนใหม่งงไหมงงไหมบางคนที่พร้อมจะเปลี่ยนตัวเองจริงๆได้แค่หนึ่งไอเดียไอเดียเดียวเนี่ยเปลี่ยนตัวเองได้ทั้งชีวิตเลยแต่ใครที่ไม่พร้อมจะเปลี่ยนตัวเองใครที่ไม่พร้อมจะเปลี่ยนตัวเองไม่ตัดสินใจตัดสินใจ your decision you don't make your decision คุณไม่ตัดสินใจถ้าคุณไม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเองต่อให้ครูให้10ไอเดียที่ดีที่สุดในโลกจากบุคคลที่สำเร็จระดับโลกถ้าคุณให้ไปครูให้10ไอเดียถ้าคุณไม่พร้อมจะเปลี่ยน you don't change คุณจะไม่เปลี่ยนตัวเองเลยแต่ถ้าใครพร้อมนะฟังแค่ไอเดียเดียวมันเปลี่ยนได้หมดเลยโอเคนี่บอกเลยนะคะบอกเลยนักเลงไหมแต่บอกด้วยความรักนะคะครูให้บอกด้วยความรักครูสรุปมาทั้งหมดเลยนะคะนี่แชร์ประสบการณ์เลยนะคะแชร์ประสบการณ์จริงเลยว่าแค่คุณตัดสินใจว่าคุณจะเปลี่ยนตัวเองแค่ตัดสินใจบางคนฟังไอเดียเดียวคลิก I'm crying now who oh คุณซาซิ oh คุณแม่คะ don't worry คุณแม่ร้องด้วยความซาบซึ้งหรือเปล่าคุณมูลินสวัสดีค่ะวันนี้เซ็กซี่มากเลยค่ะจริงเหรอคะนี่ปิดแล้วนะคะปิดแล้วนะคะคุณมูลินพี่ซาซี I love you so much โอเคคือบอกเลยว่าคุณพวกเราให้กำลังใจคุณแม่ซาซีกับน้องแนนด้วยนะคะเพราะครูเป็นห่วงจะใช้คำว่าเป็นห่วงมันก็เป็นเนกาทีฟไม่ใช่ครูให้กำลังใจและครูรักแล้วก็อยากให้ทุกคนนี่แบบเข้าใจแล้วก็ไปด้วยกันจริงๆนะคะปลดล็อกไปด้วยกันถ้าคุณมันมีอยู่อย่างเดียว decision การตัดสินใจถ้าคุณตัดสินใจจะเปลี่ยนบอกเลยเหมือนอาจารย์บัณฑิตพูดเลยนะคะบางคนไอเดียเดียวมันเปลี่ยนได้ทั้งชีวิตครูก็เหมือนกันครูเรียนกับอาจารย์บัณฑิตแค่ไอเดียเดียวนี่เปลี่ยนครูได้จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ไอเดียที่มันเปลี่ยนครูถ้าครูไปบอกคนที่ไม่พร้อมจะเปลี่ยนครูแชร์ไอเดียที่มันสุดยอดแล้วที่มันเปลี่ยนครูได้ทั้งชีวิตแล้วไปบอกคนที่เขาอาจจะยังไม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเองเขาก็อาจจะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณชีวิตคุณมันจะเปลี่ยนเร็วช้าแค่ไหนมันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณการตัดสินใจคืออะไรคะคือใช้ใจตัดสินน่ะฟังเสียงหัวใจตัวเองใช้ใจตัดสินโอเคเพราะว่าบอกไว้เลยว่าคำว่าใจคือความรู้สึกคุณอยากเปลี่ยนโลกใช่ไหมพวกเราทุกคนต้องการเปลี่ยนโลกต้องการเป็นแสงสว่างคุณบางคนอาจจะไม่พร้อมที่จะออกคาเมราอาจจะไม่พร้อมที่จะออกหน้ากล้องแต่คุณเป็นแสงสว่างได้ในทุกพื้นที่ของโลกใบนี้คุณสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ในทุกพื้นที่ของโลกใบนี้คุณเกิดมาคุณมีจุดประสงค์คุณเกิดมาเพื่อสนุกกับชีวิตอันนี้อับราฮัมฮิกส์พูดเลยนะคะคุณเกิดมาเพื่อสนุกกับชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าคุณเกิดมาคุณไม่มีความสุขคุณไม่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เลยต่อให้คุณพยายามสอนเขาแค่ไหนจ้ำจี้จ้ำชัยกับเขาแค่ไหนก็ตาม you can't change anybody คุณไม่สามารถเปลี่ยนใครได้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนตัวเองก่อนโอเคThis is I've learned from my seminar. This is I've learned from my first seminar. นี่คือสิ่งที่ครูเรียนรู้จากเซมินาร์ครั้งแรกของครู This is what I've learned. เข้าใจไหมคะครูถามตัวเองว่าครูได้เรียนรู้อะไรจากสัมมนานี้โอเคนี่ฟังดีๆนะคะครูออกมาพูดเนี่ยบอกจริงๆโอเค
มีใครเขียนอะไรมาทักทายกันหน่อยคุณทัศพรบอกพลังครูมาเต็มเลยค่ะนี่มันเป็นพลังของความรู้สึกที่ว่าyou know เวลาที่คุณรู้สึกเป็นลบนะรู้สึกผิดหวังกับตัวเองหรือว่าเคยรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันไม่เป็นตามเป้าหมายแต่จงรู้ไว้ว่ามันเป็นประโยชน์ครูไม่ได้โทษสถานการณ์เลยแต่ครูพยายามมองหาประโยชน์มันว่าเราได้อะไรจากเรื่องนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นตอนนี้ครูเอาพลังนั้นมาสอนพวกคุณเอามาสอนพวกคุณเต็มๆเลยว่าครูแชร์ประสบการณ์จริงเลยว่าครูได้อะไรมาโอเคครูได้อะไรมาแล้วครูจะมาทำให้มันเป็นประโยชน์ต่อพวกคุณได้ยังไงใครหลายคนอาจจะรู้คงตามได้ตามใช่ไหมคะว่าครูมีสัมมนาแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วครูได้อะไรครูได้อันนี้ครูเอามาบอกพวกคุณเลยแล้วครูใช้เวลา1วันเต็มคือเมื่อวานแล้วก็วันนี้ครูแทบจะไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยในเพจเพราะครูกำลังรวบรวมมันเพราะเป้าหมายของครูมันไม่จบแค่นี้ครูต้องการเปลี่ยนต้องการช่วยเหลือผู้คนให้มีความสุขแต่บอกไว้เลยว่าถ้าคุณเหมือนที่บอกเมื่อกี้ถ้าคุณไม่มีความสุขก่อน you cannot inspire people ถ้าคุณไม่มีความสุขคุณไม่มีความรู้สึกเติมเต็มในตัวคุณเองก่อน you can't change anybody คุณไม่สามารถเปลี่ยนใครได้โอเคคุณสามารถพูดปากเปียกปากแฉะสอนเขาเท่าไหร่ก็ตามเขาไม่รับ because you can inspire them คุณไม่สามารถให้แรงบันดาลใจกับเขาได้เพราะตัวคุณเองยังไม่เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวคุณเองเลยโอเคนี่ครูบอกด้วยความรักบอกด้วยความรักนะคะครูเอาพลังนั้นมาบอกพวกคุณสอนพวกคุณให้ไปเป็นแสงสว่างไปมีความสุขเติมเต็มความรักในตัวเองบอกรักตัวเองแล้วไปเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปครูมองเห็นพวกคุณตอนนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ครูบอกตอนนี้สิ่งที่ครูกำลังสอนพวกคุณตอนนี้คุณตีความหมายมันเองนะว่าครูตั้งใจให้พวกคุณได้ดีครูตั้งใจให้พวกคุณเป็นคนที่ดีขึ้นหรือพวกคุณจะตีความหมายว่าครูมาว่าอะไรพวกคุณหรือเปล่าฉะนั้นบอกเลยว่ามันมี2ความหมายเท่านั้นที่จะมีผลต่อชีวิตคุณ Is this the end of your career? This is the end of your life? Or this is the beginning? Okay?ถ้าถามว่าครูถ้าครูย้อนกลับไปได้ในอดีตครูอยากทำอะไรครูก็จะบอกว่าครูก็จะทำเหมือนเดิมคุณสัตศรีบอก I'm happy but something not okay oh no try to train your mind positively. Try to train your mind to see something positive. Train ตาตัวเอง train ใจตัวเองให้มองเห็นสิ่งที่มันดีเพราะถ้าคุณมองหาคุณก็จะบอกโอ้อันนี้ก็ยังไม่โอเคอันนี้ก็ยังไม่โอเคแต่ลองมองหาสิ่งที่มันโอเคสักอย่าง and you focus on that เข้าใจไหมคะพยายามหาสิ่งที่มันโอเคในสิ่งนั้นอะหาสิ่งที่มันโอเคในสิ่งนั้นแล้วก็โฟกัสอย่างสมมุติคุณไม่ชอบเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งสมมุติคุณไม่ชอบเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งมันอะไรนักหนาก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้ฮะให้มองหาข้อดีนั้นเขามีข้อดีอะไรอ่ะคนเรามันไม่เลวไป 100% หรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอ๊ะมันชอบพูดไม่ดีกับเรามันชอบทำท่าอย่างนั้นอย่างนี้กับเราแต่มันมีข้อดีอะไรอ่ะคุณรู้ไหมการที่คุณมาถามตัวเองว่ามันมีข้อดีอะไรไอ้เพื่อนร่วมงานคนนี้คุณจะใช้เวลาคิด
หาสิ่งที่เป็นบวกสมองคุณมันกำลังถูกเทรนนะคะให้หาสิ่งที่เป็นบวกแต่ถ้าคุณบอกว่าไอ้คนนี้มันไม่โอเคอะไรในตัวมันที่ไม่โอเควะคุณก็จะมองหาเฮ้ยมันไม่โอเคเฮ้ยอันนี้ก็ไม่โอเคอันนี้ก็มันก็ไม่ดีเฮ้ยมันพูดอย่างนี้แต่ถ้าคุณบอก no stop it หาเลยว่าอะไรอ๋ออย่างน้อยๆมันก็ไม่เคยเอาเราไปว่ารับหลังมันเพียงแต่พูดตรงๆแรงๆกับเราเฉยๆถ้าคุณมองสมมุตินะสมมุติถ้าคุณเห็นข้อนี้ได้ just focus on it focus on that thingโอเคให้โฟกัสไปที่เรื่องนั้นน่ะว่าโอเคอย่างน้อยมันก็ไม่เคยเอาเราไปพูดลับหลังแล้วก็โฟกัสพอคิดถึงหน้าเขาปุ๊บอ๋อคุณพี่ABC เขาไม่เคยเอาเราโอ้เขาดีเขาไม่เคยพูดลับหลังเราพอถึงคิดถึงปุ๊บอีกอ๋อคุณพี่ ABC เขาดีจังเลยเขาไม่เคยเอาเราไปพูดลับหลังเวลาคิดถึงอีกคุณโฟกัส on negativity oh no or focus on positivity okay ให้โฟกัสในสิ่งที่เป็นบวกอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่คุณมองเห็นพี่ซาซี I do love you พี่ซาซี and น้องแนน I do love you both ครูอยากให้พวกคุณลองคิดถึงสิ่งที่ครูพูดแล้วก็ please รับ my vibrationความรักที่ครูมอบให้โอเคแล้วก็ตีความดีๆตีความดีๆว่าสิ่งที่ครูกำลังบอกตอนนี้คืออะไรแล้วก็บอกเลยว่าเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เราต้องการปลดล็อกอะไรบางอย่างหลายคนนะนี่บอกรวมๆโอเคบอกทุกคนโดยรวมเลยว่ามันอยู่อย่างเดียวเท่านั้นมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่คุณทำได้ตัดสินใจว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองแต่ถ้าคุณยืนหยัดว่าไม่ได้ครูมันไม่ได้แต่ถ้าคุณตัดสินใจอ่ะไอเดียอะไรเข้ามานะคะมันจะปิ๊งทันทีเลยโอเคนี่เดี๋ยวทักทายหน่อยทักทายหน่อยครูแม้ครูใส่อารมณ์ขนาดนั้นเหรอแต่ครูรักทุกคนนะคะครูรักทุกคนครูเอาประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองมาบอกพวกคุณแล้วมันสอนพวกคุณได้หลายคนเลยโอเคแล้วอยากให้พวกคุณมีความสุขด้วยตัวเองเพราะคุณเพราะอะไรเพราะมันเป็นหน้าที่ของคุณ it's not my responsibility ไม่ใช่หน้าที่ของครูไม่ใช่หน้าที่ของพ่อไม่ใช่หน้าที่ของแม่ไม่ใช่หน้าที่ของลูกที่จะทำให้คุณมีความสุข it's your responsibility respond แปลว่าตอบรับ ability แปลว่าความสามารถในการตอบรับ 100% ความก็คือความรับผิดชอบนั่นเอง 100% it's yours โอเคพวกคุณไม่ไปไหนเพราะว่าครูสะกดจิตพวกคุณว่ามารับเรื่องนี้ไปมีความสุขตั้งใจดีๆพวกคุณมีความสุขด้วยตัวคุณเอง it's not my responsibility ไม่ใช่ความรับผิดชอบของครูไม่ใช่ความรับผิดชอบของสามีไม่ใช่ความรับผิดชอบของภรรยาไม่ใช่ความรับผิดชอบของแฟน but it's yours เป็นคุณ 100% โอเคคุณนิกสวัสดีค่ะ from Germany คุณชนิษาสวัสดีค่ะกำลังอินนะคะคุณชนิษาคุณชัชวันยกมือไหว้เลยหรอคะคุณอริยาสวัสดีค่ะใครมาจากสวีเดนโอ้คุณสุปัญญาชิมนอก from Sweden พวกเราเอาต่อไหมคะเอาอารมณ์นี้ต่อไหมหรือว่าไปอารมณ์หัวเราะแต่มันกำลังอินนะมันกำลังอินมันบอกอั
ันนี้บอกด้วยความรักนะคะตีความหมายดีๆในสิ่งที่ครูบอก I love you all รักทุกคนแล้วอยากให้ทุกคนเอาเคล็ดลับที่สุดยอดนี้ไปพิจารณาตัวเองโอเคบางคนนี่รอที่จะพึ่งพาอะไรภายนอกเพื่อทำให้เราโอเคเพื่อทำให้เรามีความสุขแต่บางทีนะคะการที่เรามีความสุขก่อนมันคือการปล่อยวางชั้นเยี่ยมเลย you know being happy มันคือการปล่อยวางที่ดีที่สุดแต่ถ้าคุณไม่ happy ถ้าคุณไม่มีความสุขคุณจะปล่อยวางไม่ได้ถ้าคุณมีความสุขไปก่อนแล้วคุณจะไม่กังวลเลยว่าคนนี้มันยังไม่โอเคอ่ะอยากช่วยมันอ่ะแต่ถ้าคุณเติมเต็มเสิร์ฟความสุขให้ตัวเองก่อนว่าอะไรที่มันทำให้เรามีความสุขอ๋อรอให้ลูกได้ดีก่อนใช่ไหมแล้วฉันถึงจะมีความสุขหรือรอให้สามีเปลี่ยนนิสัยก่อนใช่ไหมถึงจะมีความสุขหรือรอให้เพื่อนบ้านมันย้ายบ้านก่อนใช่ไหมฉันถึงจะมีความสุขหรือรอให้หัวหน้ามันลาออกก่อนใช่ไหมฉันค่อยมีความสุข No ไม่ใช่หน้าที่ของพวกนั้น It's yours แล้วความสุขเป็นไงคะความสุขต้องสร้างเองความสุขต้องสร้างเองอะสร้างเองยังไงสร้างเองยังไงคะครูเคยบอกอะความสุขสร้างเองได้ยังไงครูดุมากเลยเนี่ย ครูดุมากเลยนะคะพวกคุณยิ้มได้อ้าใครตอบได้ความสุขสร้างได้ยังไง happiness is not something ready madeBut it comes from your own actions. นี่ดาลัยลามะพูดอย่างนี้นะคะดาลัยลามะที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณที่อันดับหนึ่งที่ถ้าเขาโหวตทีไรก็อันดับหนึ่งทุกทีจนเขาไม่ตั้งเป็นอันดับหนึ่งแล้วอ่ะเพราะว่าอยู่สูงสุดแล้วโอเคดาลัยลามะบอกว่า happiness is not something ready made happiness ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปไม่ใช่เรื่องสำเร็จรูปที่เราไปหาซื้อที่ไหนก็ได้ but it comes from your own actions มันมาจาก action ของคุณเองโอเคคุณตอนนี้พวกคุณรู้สึกอะไรบอกครูก่อนตอนนี้พวกคุณรู้สึกยังไงช่วยบอกครูหน่อย64ล้านคนเนี่ยรู้สึกอะไรที่ครูกำลังให้พวกคุณตอนนี้เนี่ยพวกคุณรู้สึกยังไงคะขอ vibration คนที่มีความสุขและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นหน่อยแล้วขอเสียงหน่อยขอเสียงคนสำเร็จขอเสียงคนมีความสุขหน่อยแล้วพวกคุณรู้เปล่าว่า vibration ที่ครูให้คุณอะมันเป็นอะไรตอนนี้บางคนนะคะบางคนอาจจะคิดว่าโอเคคนนี้ไม่สามารถช่วยอะไรฉันได้เพราะคุณกำลังหาคำตอบข้างนอกตลอดเวลาครูบอกแล้วว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเท่านั้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนเร็วมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่การตัดสินใจของคุณ your decisionใครคะคุณแอรี่ไฟท่วมจอใช่ไหมคะ คุณหยดใช่เห็นหน้าแล้วยิ้มกว้างกับเพดานโอ้ oh, yes นี่คือphysiology ท่าทางนี่เก่งมากนี่เก่งมากนี่เราสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองอันนี้ที่คุณยอดชายบอกก็คือจากสภาวะทางร่างกายของเราโอเคบางคนไม่รู้ตัวนะคะคุณแนะนำเลยว่าบางคนไม่รู้ตัวทำไมตัวเองรู้สึก downรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยโอเคความรู้สึกเศร้าอารมณ์ไม่ดีนะคะเวลาที่ครูรู้สึกครูจะกลับมาดูท่าของตัวเองก่อนท่าทางของตัวเอง you know
คุณท่าทางของเราว่าอยู่ท่าไหนโอเคถ้าคุณอยู่ท่าเนี้ยตาตกปากห้อย it's not okay it's not okay you just feel sad and you know เนี่ยยักไหลมาแล้วยักไหลมาแล้วสนุกไหมยักไหลแล้วเนี่ยมาแล้วสนุกไหม ใช่ไหมคะเออจะบอกให้ว่าการคุยอะไรก็ตามต่อไปนี้ครูประกาศตรงนี้เลยว่าสัมมนาหน้าของครูนะคะ my next seminar สัมมนาหน้าของครูจะไม่มีการคุยเรื่องปัญหาอีกต่อไปครูขอประกาศตรงนี้เลยว่าสัมมนาหน้าของครูจะไม่มีการคุยเรื่องปัญหาอีกต่อไปเพราะการเจาะจงเรื่องปัญหาการคุยเรื่องปัญหามันทำให้ vibration มันต่ำมากและยังไงคะการเจาะไปที่ปัญหาการอยู่กับปัญหาคุณคิดว่าคุณจะเจอ solution ไหมคะ No you cannot find the solution เวลาที่คุณอยู่กับปัญหาโอเคเราสามารถแชร์อะไรได้แต่ต่อไปนี้ประกาศเลยว่าครั้งหน้าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วมันจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกแล้วมันจะช่วยคนหมู่มากได้แบบที่ว่าให้ไอเดียไปแล้วคนที่มาต้องตัดสินใจตัดสินใจคุณมุลินคุณบอกว่าเงยหน้าหัวเราะดังๆขอพลังจักรวาลโอ้ดีมากการเงยหน้ายิ้มคิดเรื่องเศร้ายังไงก็คิดไม่ออกนะคะคุณนิกบอก no คุณยศชายคุณยศชายนี่จำได้ว่าไปทักพริตตี้ใช่ไหมคะบอกว่าจะเรียกความมั่นใจตัวเองแล้วอยู่กับภรรยาแล้วไปทักเด็กเสิร์ฟที่เซ็กซี่เซ็กซี่ก็ไม่โอเคนะคะไม่โอเคเออคุณแอรี่คุณซาซี I'm happy because of you thank you พี่ซาซี I do love you I want you to be happyAnd I love your daughter. Okay? คุณกัสราบอกสนุกค่ะครู สนุกเหรอคะว้าวน่ารักจังเลยนี่ครูแบบว่าส่งแบบเต็มที่นะคะพวกคุณรู้สึกแบบนั้นเหรอคะคุณนิกบอกอาจารย์บัณฑิตบอกว่าให้ยิ้มไปที่เพดานโอเคดีมากก็ครูก็ได้อย่างนี้กับอาจารย์บัณฑิตนะคะคุณกัสราบอกครูน็อตสุดยอดมาก yes yes มีความสุขโอเคคุณนิชารู้สึกมีความสุขขึ้นมาเลยค่ะจริงเหรอคะจริงๆแล้วการที่ครูสอนวันนี้นะคะมันไม่ใช่แค่ความสุขอย่างเดียวมันให้เรื่องของการที่เราอยากจะเป็นตัวของตัวเองอ่ะเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนโลกไปด้วยกันน่ะแต่อย่าลืมว่าถ้าคุณยังไม่เติมเต็ม you cannot inspire anybody okay ถ้าคุณไม่เติมเต็มคุณไม่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ใครได้นี่บอกเลยเพราะครูอยากให้พวกคุณออกมาเป็นแสงสว่างอยากให้พวกคุณออกมา มีความสุขแล้วก็โอเคทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่หน้ากล้องใช่ไหมคะบางคนไม่ได้เป็น inspire action ไม่ได้เป็นaction ที่ inspire ที่เป็นแรงบันดาลใจพวกคุณไม่เท่าไหร่บางคนไม่ได้อยากอยู่หน้ากล้องก็ไม่เป็นไรคุณก็เป็นแสงสว่างได้ในทุกพื้นที่โอเคไหมคะแต่ใครที่ดูครูแล้วคิดว่าครูเป็นแรงบันดาลใจให้คุณครูยื่นมือให้คุณเลยมากับครูเลยถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมจะอยู่หน้ากล้องโอเคเดี๋ยวแนะนำเสน่ห์หน้ากล้องเลยนะคะอาจารย์บัณฑิตเปิดคอร์สเสน่ห์หน้ากล้อง เข้าไปเลยนะคะเข้าไปเลยคอร์สนี้ดีมากนะคะ ดีมากค่ะถ้าใครอ๋อก็นิดนึงค่ะคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ดีมากคุณก็ได้มีโอกาสไปช่วยอาจารย์บัณฑิตโค้ชนะคะแล้วใครอยากจะมีเสน่ห์หน้ากล้องก็ไปเลยนะคะโอเคคุณขจรยศบอกตื่นเต้นมากเลยครับหัวใจเต้นแรงเลยนอนให้หลับนะคะขอบคุณมากคุณขจรยศคุณพิว I am happy เก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมที่สุดคุณตุ๊กตาพลังทะลุจอใช่ไหมคะคุณอนัญญาสวัสดีค่ะคุณอนัญญาค่ะคิดถึงนะคะน่ารักจังเลยคุณตุ๊ก from Switzerland ความสุขเริ่มต้นจากภายในตัวเราเองโอเค
คุณอัจจังชอบสำเนียงครูใช่ไหมคะขอบคุณมากโอเคอ่ะนิกเข้าคอร์สเสน่ห์หน้ากล้องด้วยว้าวดีมากคุณนิกเดี๋ยวจะเห็นจะเห็นครูโอเคพี่ศศิบอกเก็ตแล้วใช่ไหมคะเก็ตแล้วโอเคยังไงก็ตามนะคะครูรักทุกคนเลยนะคะรักทุกคนแล้วก็สิ่งที่เราทุกคนได้จากเซมินาร์บอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราครูขอสรุปเลย it's not the end it is just the beginning โอเคในเมื่อเราตัดสินใจที่จะไปด้วยกันแล้วคุณตัดสินใจที่จะไปกับครูแล้วไปต่อไหมหรือว่ามันจบมันจบไหมมันไม่จบนะคะต่อให้ประสบการณ์ของเรามันดูไม่ค่อยโอเคแต่คุณจะตีความหมายยังไงทุกอย่างคือประสบการณ์ทุกอย่างคือประสบการณ์โอเคเดี๋ยวอ่านอีกอันนึงให้ฟังนี่ครูบอกไปข้อที่3หรือยังคะบอกไปยังโอเคมีบอกไปเลยว่าความรู้สึกล้มเหลวความล้มเหลวความผิดพลาดจำไว้อันนี้ข้อที่ไหนแล้วไม่รู้ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่ไหนคะความรู้สึกล้มเหลวผิดพลาดมันคือ experience not a tattoo ใครแปลได้ช่วยแปลหน่อยความล้มเหลวความรู้สึกผิดพลาดความรู้สึกไม่ได้ดั่งใจความรู้สึกไม่สำเร็จความรู้สึกที่มันไม่เป็นไปตามเป้าหมายความรู้สึกที่เขาทิ้งไปผิดหวังอะไรก็แล้วแต่ it is just an experience not a tattoo มีใครแปลได้ช่วยแปลได้เร็วให้โอกาสแปลสอนภาษาไปด้วยเลยคุณทัศนาทองยางคุณเบนบีจำได้ครูทำเสียงขวัญแล้ว คุณมายูรีพี่น้อยพี่นายคุณเบนบีไปต่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป้าหมายของครูมันไม่หยุดนิ่งนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อให้ประสบการณ์ของเรามันจะดูgood or badแต่อย่าครูขอประกาศตรงนี้เลยว่าเป้าหมายของครูคือครูจะช่วยทุกคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะช่วยได้โอเคไหมคะโอเคไหมครูไม่หยุดแค่นี้ครูไม่บอกว่าโอ้มันล้มแล้วมันเฟลครั้งนี้มันเฟลเราไม่สามารถช่วยใครได้ทุกคนมันล้มแล้วมันรู้สึกไม่ได้ดั่งใจแล้วฉันจะหยุดแค่นี้ no มันกลายเป็นพลังอันมหาศาลที่ว่ามันไม่จบฉันต้องช่วยคนให้ได้มากกว่านี้ฉันต้องทำวิธีที่ดีกว่านี้ที่มันจะเข้าถึงคนให้ได้มากกว่านี้โอเคไหมคะเข้าใจจุดประสงค์ของครูหรือยังคะเข้าใจไหมคะเอาอารมณ์นี้ไปใช้กับตัวพวกคุณเลยโอเควันนี้เป็นวันที่เข้มข้นที่สุดเลยนะคะเพราะครูได้อยู่ได้สัมผัสได้รับรู้ได้รับความหมายได้รับประสบการณ์ด้วยตัวเองครูรักทุกคนและอยากช่วยและจะไม่หยุดนิ่งครูจะไม่หยุดอยู่กับที่ต่อให้มันเป็น experience ต่อให้มันเป็นประสบการณ์ที่มากน้อยดูดีดูแย่ดูไม่โอเคดูไม่ perfect แต่ดูตาครูไว้มันไม่หยุดแค่นี้มันคือพลังที่ครูจะทำมันให้ดีกว่าเดิมมันคือพลังที่จะทำให้ครูช่วยผู้อื่นช่วยพวกคุณได้มากกว่าเดิมอีกยังไม่มีใครแปลให้ครูเลยว่า failure ความผิดพลาดความล้มเหลว it is an experience not a tattoo มีใครแปลถ้าแปลนี่ส่งจูบเซ็กซี่ให้เลยถ้าใครแปลประโยคนี้ได้นะความล้มเหลวคือประสบการณ์ไม่ใช่การบั่นทอนชีวิตคือประสบการณ์ yes แต่ไม่ใช่อะไร tattoo
tattoo ที่เขาอะไรมีใครแปลได้ tattoo แปลอะไร T A double T double O tattoo มีใครแปล tattoo ได้แปลว่าอะไรคะครูมีการยิ้มอีกนะคะทำหน้าดุแล้วก็ยิ้มใส่พวกคุณยิ้มก่อนเดี๋ยวดุต่อโอ้คุณนิสาสวัสดีค่ะคุณนิสาไม่ใช่รอยสัก yes thank you ขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณชนกการชนกนันคุณชนกนันมาเรียนเหนือบันไดไต่ลมด้วยนะคะครูคิดถึงนะคะไม่เจอนานคุณแนนคุณนิสาบอกเพิ่งเข้ามาคุณทัศนาคุณสาสิบอกไม่ถาวรมันก็คือรอยสักนะคะจะบอกเลยว่าความผิดพลาดความรู้สึกล้มเหลวความรู้สึกไม่ได้ดังใจความรู้สึกผิดหวัง it is an experience not a tattoo ไม่เป็นแค่ประสบการณ์แต่ไม่ใช่รอยสักมันไม่ได้แปลว่ามันจะอยู่กับคุณตลอดไปมันไม่ได้แปลว่าคุณมีตำหนิมันไม่ได้แปลว่าคุณมีมนทินมันเป็นการเรียนรู้ของคุณโอเคโอเคไหมคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปคุณจะทำดีขึ้นครูก็จะทำดีขึ้นพวกคุณทุกคนก็จะทำดีขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นประสบการณ์โอเคคุณมิกาสวัสดีค่ะโอเคทุกคนเข้ามาทักทาย คุณกิจจังบอกสวัสดีเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะวันนี้เข้มข้นมากวันนี้เหมือนกับว่าเหมือนกับออกมาออกมาอะไรสักอย่างแต่ว่าให้จริงๆนะคะวันนี้ให้แบบว่าเอาประสบการณ์จริงมาบอกเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนไปด้วยกันกับครูไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น nothing is perfect ไม่ต้องคาดหวังว่าทุกอย่างมันจะ perfect เข้าใจว่าตลอดการเดินทางของคุณ it is a learning journey คืออะไรคะ learning journey คือการเดินทางการเรียนรู้การเดินทางของคุณคือการเรียนรู้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเจออะไรที่รู้สึกมันไม่ได้ดังใจมันไม่ใช่จุดจบเป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วคุณจะทำให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกประกาศตรงนี้เลยครูจะทำมันให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วมันจะเข้าถึงคนในวิธีที่ดีกว่าเดิมอีกแล้วจะไม่มีการอยู่กับปัญหากับความทุกข์อีกนะคะโอเคไหมคะทุกอย่างเราเรียนรู้ด้วยกันเราเกิดมาบนโลกใบนี้นะคะเพื่อร่วมสร้างกับคนอื่นร่วมเป็นผู้สร้างสนุกกับการสร้างกับผู้อื่น because you are a creator คุณเป็นผู้สร้างคุณคือพระเจ้าคุณได้ยินอาจารย์บัณฑิตพูดบ่อยๆคุณคือพระเจ้าเราทุกคนคือพระเจ้าเราคือผู้สร้างเรามาบนโลกใบนี้เพื่อสร้างมันร่วมกันเรากำลังสร้างมันไปด้วยกันโอเคโอเคนะคะเราต้องศรัทธาในตัวเราคุณพี่สัสิขอบคุณนะคะขอบคุณมากคุณณภัทรสอนคุณมิก้าบอกขอบคุณพลังแบบบวกคุณมิก้าเพิ่งมาแต่ถ้าตอนมาตอนแรกนี่คงแบบว่า ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวมีอะไรที่ครูจะฝากอีกโอเคฝากประโยคสุดท้าย it's time to move on มันคือเวลามันคือนาทีทองมันคือเวลาที่คุณจะต้อง move on คุณต้องก้าวเดินต่อไปคุณต้องไปต่อโอเค it's time to move on it's not the end โอเคจำดีๆนะคะความรู้สึกล้มเหลวผิดพลาดเกิดขึ้นได้ความรู้สึกลบเกิดขึ้นได้แต่คุณอยู่กับมันให้รู้สึกแล้วเอาพลังของความไม่ว่าจะโกรธตัวเองตำหนิตัวเองอะไรก็ตามเปลี่ยนมันเป็นพลังแห่งความปรารถนาแรงกล้าว่าโอเคครั้งหน้าฉันต้องการแบบนี้แล้วขับเคลื่อนตัวเองให้ได้สิ่งนั้นให้ทำสิ่งนั้นได้ใหม่แล้วดีขึ้นกว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมเมื่อกี้ยกตัวอย่างคนที่ผิดหวังจากความรักบางคนใช้พลังนี้ไม่ถูกแล้วไปใช้ happy for bad reason alcohol drugs
ไปดื่มแอลกอฮอล์ไปเอาตัวเองเข้าไปทำอะไรที่เป็นด้วยเหตุผลแย่ๆนะฮะการพนันเหล้าอะไรก็แล้วแต่มันทำให้เกิดผลเสียแต่ถ้าใครใช้ถูกเปลี่ยนมันให้เป็นพลังความฝันน่ะว่าโอเคไม่เอาแล้วคนแบบนี้โอเคไม่เอาแล้วสถานการณ์แบบนี้ไม่เอาแล้วเรื่องแบบนี้ไม่เอาแล้วผู้นำแบบนี้ไม่เอาแล้วลูกน้องแบบนี้แล้วฉันต้องการอะไรเปลี่ยนมันเป็นพลังโอเคคุณจะได้พลังจริงๆดูพลังครูสิคะมันเกิดขึ้นได้การที่เราจะ happy for no reason การที่เราจะสุขได้แบบไม่มีข้อแม้ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่รู้สึกลบเลยคุณรู้สึกได้แต่คุณรู้ว่าคุณจะกลับมาตั้งต้นยังไงที่คุณจะเจอ your inner being ความเป็นตัวตนภายในที่แท้จริงของคุณโอเคโอเคไหมคะดื่มน้ำสักหน่อยไหมคะครูครูดื่มน้ำสักหน่อยไหมคะมีใครอยู่ตรงนี้คะไปต่อนะคะคุณนกอี it's time to move on โอเคพูดตามครูสิคะ It's time to move on สอนภาษาไปด้วยเลยพูดตามครู1 2 3 It's time to move on ถ้าใครมีคนเคยถามครูว่ามีเทคนิคยังไงที่เก่งภาษาบอกไว้เลยว่าฟังแล้วก็เรียนแบบจบฟังแล้วก็เรียนแบบจบแค่นั้นเองโอเคเอาไปเลย It's time to move onทำยังไงจะได้สำเนียงนี้ใช่ไหมคะฟังครูแล้วก็เรียนแบบสำเนียงจบพูดตามแล้วใช่ไหมคะใครพูดตามแล้วยกมือขึ้นใครพูดตามแล้วเก่งภาษานั้นเนี่ยใครพูดตามแล้วเก่งโอเคยังไม่จบโอเค it's time to move on and learn from that experience มันเป็นเวลาที่คุณจะต้อง go onก้าวเดินต่อไปแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์นั้นถ้าคุณตั้งใจถามตัวเองว่าคุณได้อะไรจากเรื่องนี้นะโอ้โหมันสุดยอดเลยคุณจะรู้เลยว่าต่อไปนี้ไม่เอาแล้วแบบนี้ฉันจะทำให้มันดีกว่าเดิมโอเคแล้วก็บอกว่า อย่าปล่อยให้มันประโยคสุดท้ายอย่าปล่อยให้เรื่องนั้นสถานการณ์นั้นมาเป็นจุดจบของชีวิตมันคือสัญญาณดีจากจักรวาลเลยรู้เปล่ามันคือสัญญาณที่จักรวาลส่งมาเป็นเบาะแสที่ดียอดเยี่ยมเลยแล้วว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องทำดีกว่าเดิมอ่ะมันมีเหตุผลอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันมีเหตุผลเสมอโอเคยังไม่ดื่มน้ำเลยนะครับครูครูนี่ใส่อารมณ์สุดๆนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้แบบตลกอะไรนะคะแต่ให้แบบserious โอเคพี่ศศิขา you are awesome you too โอ้คุณกัสราบอก it's time to move on let's go ขอบคุณมากคุณยศชัยคุณณภัทรสอนคุณมีพลังเยอะๆคุณนาบอก learn from that experience โอ้ขอบคุณมากพี่นาถึงภูเก็ตแล้วใช่ไหมคะพี่นาขาดีใจมากเลยนะคะพี่นานี่ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะขอเสียงโต๊ะโอ้ยเดี๋ยวพี่นาอายไม่เอาไม่เอาไม่แนะนำตัวแบบนี้เดี๋ยวอายกันเขินไหมเวลาครูแนะนำตัวให้พวกคุณมีใครอยากให้ครูเรียกชื่อแนะนำตัวแบบว่าขอเสียงปรบมือต้อนรับอะไรแบบนี้เอาไหมคะครูให้แสดงว่าคุณมีความสำคัญมากเลยนะคะไม่ต้องอายนะคะไม่มีใครเห็นพวกคุณโอเคมีใครเขียนสรุปนี้พี่นาบอกอย่าให้มันเป็นเรื่องที่เป็นจุดจบของชีวิตเพราะมันเป็นเบาะแสจากจักรวาลให้เราไปเจอสิ่งที่ดีกว่า learn from that experience yes คุณนกี้ขอบคุณมากนะคะโอเควันนี้คิดว่าได้เวลาสมควรแล้วนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะขอเสียงน้องแนนหน่อยค่ะน้องแนนอยู่ไหนคะน้องแนนคะแล้วมีใครอีกคะคุณโอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเวลาที่ครูเลื่อนมือนะคะกลัวมากบางทีกลัวไปบล็อกถ้าบล็อกนี่นะคะอย่าถือสานะคะแต่ยังไม่เคยโดนนะคะโอเคไหมคุณมาวินบอก it's time to move on น่ารักมากเลยคุณมิกา it's time to move on พูดตามครูแล้วดีมาก
fake it until you make it คุณนิกขอบคุณมากคุณนิก from Germany คุณนกกี้บอก happy for no reason โอเคมีใครบอกคะคุณนิชาบอกว่าอะไรคะสวัสดีค่ะคุณน็อตอ๋อเพิ่งเข้ามาเหรอคะว้าวโอเค thank you ขอบคุณมากคุณนิกบอกว่าอวยพรก่อนครูคุณอนัญญาบอกขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนที่มาสัมมนามาเจอกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไม่ได้มาแล้วเรามาเจอกันอยู่ดีไม่ว่าคุณจะดูไลฟ์หรือดูย้อนหลัง I thank you so much okay ขอบคุณทุกคนขอบคุณต้องใช้เพลง Thank God I found you มีใครรู้จักเพลงนี้ไหมคะ Thank God I found you ขอบคุณที่ได้เจอคุณอ่ะขอบคุณจักรวาลขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มาเจอกัน ขอบคุณเดี๋ยวต้องเดี๋ยวร้องเพลง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  Thank God I found you เอาไหมคะเอาสักเพลงไหมคะเอาสักเพลงปิดท้ายนะคะไหนๆครูก็ให้พลังขนาดนั้นแล้วก็ร้องสักหน่อยสิคะเอาไหมคะเอาไหมคะก่อนไปนะคะThank God I found you. เอาไหมเอาไหมถ้าใครจะไปนอนก็ไปเลยนะคะ Thank God. เอา version ไหนคะ เอา version Mariah Carey. Wow. แต่จริงเพลงนี้มีหลาย version นะคะพี่น้อยสวัสดีค่ะพี่น้อยครูสวัสดีไปแล้วแต่ว่าดีใจขอบคุณทุกคนพวกคุณนี่นะคะบอกไว้เลยว่าต่อให้เรายังไม่เคยเจอกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้เจอครูรู้สึกรักมากแล้วก็อยากให้ตื่นตัวอยากให้ออกมาเป็นแรงบันดาลใจอยากให้พวกคุณเติมเต็มในตัวเองแล้วก็พบความสุขที่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาคุณเกิดมาถูกคนนะคุณตื่นมาไม่ผิดคนนะคุณตื่นมาแล้วคุณใช้ชีวิตกับชีวิตที่คุณปรารถนาที่คุณอยากใช้โอเคหนูทัศนียาบอกว่าอะไรหาขอบคุณมากค่ะครูข้อมูลวันนี้มีประโยชน์มหาศาลวันนี้มันแรงมากแต่ให้ด้วยความรักและกระตุ้นจริงๆโอเคโอเค thank god I found you อันนี้เพลงนี้นะคะเป็นออริจินอลคือ Phil Collins โอเค thank god I found you Mariah Carey ฟังจริงเหรอคะฟังจริงเหรอโอเคไปเลยนะโอเควันนี้นะคะให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆครูอาจจะไม่ร้องจบเพราะครูจะเขินก็ให้ทุกๆคนหลับฝันดีแล้วก็มีความสุขมากๆอะไรก็ตามฝากไว้ประโยคนี้ประโยคเดียวว่าชีวิตคุณมันจะเปลี่ยนเร็วช้าแค่ไหนมันอยู่ที่ your decisionอยู่ที่การตัดสินใจของคุณถ้าตัดสินใจช้าก็เปลี่ยนช้าถ้าตัดสินใจเร็วก็เปลี่ยนเร็วโอเคคุณมิก้าบอก thanks for positive thinking your my teacher and good night โอเค thank you คุณมิก้าโอ้โหพี่ดาวบอกว่าทุกวันนี้ฟัง i audio ของครูเหรอคะอะไรก็หยุดคุณไม่ได้ใช่ไหมคะพี่ดาวนอนไม่หลับเลยนี่เดี๋ยวมารายเข้าสิงแล้วนะจริงๆแล้วไม่ได้ร้องร้ายนานแล้วเพราะเขามีแต่เพลงเศร้าแต่นี่โอเค Thank God I found you เดี๋ยว God I found ได้ยินไหมคะอ๋อพวกคุณยังดูอยู่ยังไม่ไปเหรอคะเพลงนี้ไม่ค่อยโอเคอะนี่จะฟีลลิ่งมันไปแล้วนะคะแต่เสียงยังไม่มานะคะโอเค Say thank God I found you แค่นี้ล่ะค่ะที่อยากจะบอกคือประโยคนี้ Thank God I found you โอเคจริงๆแล้วมิวสิกเสียงเพลงไม่ค่อยโอเคมันค่อนข้างจะเป็นแบบนี้โอเคทิ้งท้ายด้วยความรักนะคะขอคุณมิก้าบอก you make me smile จริงเหรอคะถ้าใครดูครูแล้วไม่ยิ้มไม่หัวเราะก็ผิดปกติแล้วอ่ะพวกคุณมานี่ก็คือคราวหน้านะคะการพบกันของเรามันจะสนุก
กว่านี้มันจะไม่มีปัญหาเลยเราจะไม่คุยเรื่องปัญหากันอีกเลย This is what I've learned okay เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เติมเต็มตัวเองก่อนเสิร์ฟความสุขของตัวเองก่อนเป็นคนแรกอย่าให้ใครมาโยนข้อหาเห็นแก่ตัวให้กับคุณให้ทวนไหมคะให้ทวนไหมเสิร์ฟความสุขของตัวเองก่อนเป็นคนแรกอย่าให้ใครมาโยนข้อหาเห็นแก่ตัวให้กับคุณนี่คือหลักสัจธรรมทุกศาสนาก็สอนตอนนี้ครูไม่อิงศาสนาใดแล้วนะคะครูยึดหลักสัจธรรมที่มันเป็นแก่นของทุกศาสนาโอเคเพราะฉะนั้นบุดาพระพุทธเจ้าพระเยซูศาสนาใดก็ตามครูเคารพหลักสัจธรรมกฎธรรมชาติกฎจักรวาล serve yourself happiness okay thank God I found you have a good night bye bye I love you allคุณนิสา thank you ขอแนะนำให้คนที่เพิ่งเข้ามาไปดูย้อนหลังนะคะมันดีมากไลฟ์นี้มันดีมากมันเป็นไลฟ์ประวัติศาสตร์ที่ครูทิ้งร่องรอยที่สำคัญที่สุดให้กับโลกใบนี้โอเคไลฟ์นี้มันดีมากขอย้ำนี่คือไลฟ์มรดกที่ครูทิ้งไว้ให้กับโลกนี้ถ้าใครดูแล้วไม่ตื่นรู้ถ้าใครดูแล้วไม่มี motivationถ้าใครดูแล้วไม่มีแรงบันดาลใจครูบอกไว้เลยว่าครูคุณต้องดูเพิ่มอีก 2-3 รอบอ่ะโอเคไลฟ์นี้ทิ้งไว้เลยแล้วเรามาเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบายพี่ดาวขอบคุณค่ะคุณแมมขอบคุณทุกคน Have a good night คุณสาสี good night Thank you คุณขวัญขอบคุณมากนะคะคุณขวัญคุณนิก I appreciate you very very much oh I cry oh really are you crying nice to know you are you crying พวกคุณมีคนร้องไห้เหรอคะมีคนซาบซึ้งขนาดนั้นเลยคะใครน้ำตาไหลนี่บอกหน่อยเร็วนี่บอกเลยว่าขณะที่ครูพูดนี่ I feel somethingครูรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นแต่มันเป็นความซาบซึ้งที่มันจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตอะไรบางอย่างให้กับพวกคุณคุณนิชาขอบคุณมากค่ะโอเคคุณนิกบอกร้องไห้โอ้เป็นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใช่ไหมคะ I love you thank you ขอให้ความซาบซึ้งนี้มันเป็นพลังให้คุณนะคะคุณนิกคุณนี่ก็เป็นแสงสว่างคุณจะเป็นแสงสว่างอันแรงกล้าที่เยอรมนีโอเคเยอรมนีโอเคบอกฉันจะเป็นคุณก็จะเป็นบ๊ายบาย thank you เดี๋ยวคนมาดูย้อนหลังบอกโหนานจังเพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วอ่ะโอเคhave a good night เฮ้ยพี่นาร้องไห้ด้วยเหรอคะพี่นา พี่นาคะพี่นา you cryAre you serious? พี่นากอดร้องไห้จากครูวันนี้จริงเหรอคะ Oh I do appreciate Thank you วันนั้นบอกเลยว่าวันที่สัมมนาครูก็ซาบซึ้งตอนที่พอตอนเย็นนะคะ VIP จะกลับครูก็มีน้ำตาเหมือนกันนะคะเพราะซาบซึ้งว่าไม่อยากให้กลับอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเองอะไม่อยากให้กลับพี่นายมาดามแอนบอกว่าแอบเห็นน้ำตามันเกิดขึ้นเองนะคะมันไม่ใช่ความเศร้าแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าโอ้ยกลับแล้วเหรอทำไมมันเร็วอย่างเงี้ยทำไมเวลาวันนึงมันเร็วอย่างเงี้ยพวกคุณจะกลับแล้วเหรอแต่พวกเราเจอกันที่ไลฟ์ทุกวันโอเคยิ่งเราคุยกันเรายิ่งรักกันสุดๆเลยพวกคุณว่าไหม I feel you all รู้สึกรักพวกคุณมากเลยเนี่ยซาบซึ้งมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติค่ะโอ้พี่ดาวคุณกัสราบอกครูค่ะน้ำตาซาบซึ้งค่ะครูวันนี้สว่างมากจริงเหรอคะโอ้ I touch you คุณหมีชัญญาคุณณภัทรสอนคุณน้องแนนอยากคุยกับครูค่ะน้องแนนคะครูรักน้องแนนนะคะรักคุณแม่ด้วยรักทุกๆคนเลย
รักมากๆแล้วอยากให้ทุกคนได้ดีใช้คำว่าได้ดีมันอาจจะดูโบราณโบราณนะคะแต่อยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนเจอbest moment ได้เจอช่วงเวลาที่ดีที่สุดในทุกๆขณะได้เจอ vibration ที่จักรวาลต้องการจะพาคุณไปอ่ะครูอยากให้พวกคุณเจอ vibration แบบนั้นโอเคคุณทัศนาบอก thank you ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอมเมนต์มาขอบคุณมากโอเคโอเคเอ้าคุณแหม่มบอกโดนครูจุ๊บด้วยโอ้ใช่ใช่ใช่ไหมคะครูลืมแล้วความซาบซึ้งอ่ะก็อยู่ๆก็ไปจุ๊บลูกศิษย์ไปหอมไปต้องไม่ใช่ว่าหอมนะสิจูบครูจูบหัวลูกศิษย์นะคะเพราะว่าไม่อยากให้จาก ครูขนาดนั้นเลยเหรอคะมันเป็นกอดที่ว่าแอบจุ๊บหัวนะคะมันกอดที่ไม่อยากให้ไปทำไมมันเร็วอย่างนี้โอเคขอบคุณทุกคน I love you อันนี้ไปจริงๆเลยบ๊ายบาย thank you